สภานักเรียนเห็นคนเท่าเทียมกันยอมรับความแตกต่างเคารพสิทธิผู้อื่นมีส่วนร่วมในรับผิดชอบต่อสังคมเข้าใจระบอบประชาธิปไตยผมถือว่าเรากำลังมารวมพลังกันในการสร้างชาติของเราการเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะคำว่าเป็นไปตามหลักสากลนั้นก็ด้วยแต่เรามีพื้นฐานของเราคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยไปยาวนานและตลอดไปนะจ๊ะเฟกนิวส์พูดตรงใจเลยว่ามันแพร่หลายทั่วไปเพราะว่านี่มันเป็นโลกสมัยใหม่ใช่ไหมสิ่งที่สุดคืออะไรภูมิต้านทานของเองภูมิทานจะได้มาจากอะไรการเรียนรู้โดยการคิดเป็นกระบวนการใช่ไหมเขาเขียนมาเนี่ยข่าวนี้ไม่ใช่แค่ผิดหรือถูกนะแต่เขาเขียนให้มันบิดเบือนให้รู้สึกว่าเอ้ยให้ไปทางเนี้ยเพราะหลายคนก็เขียนออกมาแล้วบอกก็แล้วแต่คนจะเชื่อก็แล้วกันอย่างนี้มันก็อันตรายนะไม่ใช่เขียนว่าใช่หรือไม่ใช่นะเขียนให้คอยตามไปตามนี้แล้วก็เดินเรื่องไปเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปไปสเต็ปของคนทำที่อาจจะไม่หวังดีด้วยนะหลายประเภทลุงดูทุกวันอ่ะนะก็ที่หลานรู้จักลุงวันนี้ก็เห็นในเฟซเดียวเยอะเลยทุกวันนะมีทุกวันนะมีเยอะกว่าคนอื่นเพราะนั้นไปไหนก็ไม่มีใครไม่รู้จักลุงหรอกใช่ป่ะตอนนี้ลุงใจดีไหมลุงไม่ใช่คนขี้โมโหบางทีทำงานมันก็จริงจังหน่อยนะอย่าแค่เอารูปลุงมาพูด10วัน20วัน100วันมาตัดเป็นตอนๆให้คนเกลียดลุงเขาก็ทำได้ไงใช่ไหมซึ่งลุงไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มาพูดให้ทุกคนไม่มีความสุขนะลุงก็อยากมีความสุขสังคมมีความสุขเพราะเฟคนิวส์ทำให้สังคมไม่สงบเรียบร้อยนะการบริหารบ้านเมืองก็มีลำบากอะไรผิดอะไรถูกมันมีกลไกมันอยู่แล้วนะจ๊ะอย่าไปเชื่อมากนั่นสิ่งที่สำคัญคือการเรียนหนังสือนะต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์อยากจะดูเรื่องเฟคนิวส์พวกโตๆเนี่ยพอรู้เปิดเข้าไปดิครับเปิดไปดูที่ไอ้ที่ของราชการเขากระทรวงศึกษาเขามีอะไรบ้างอยากรู้เรื่องอะไรถามไปในเปิดในเฟซบุ๊กไอ้ในอะไรนะเว็บไซต์มีทุกกระทรวงอะนะ20กระทรวงมีหมดของรัฐบาลก็มีอันแรกอยากให้เปิดดูไทยคู่ฟ้าดูที่เขาเขียนอะไรไว้บ้างมันอาจจะตัวเล็กหน่อยเพราะพยายามตายดีกว่าลุงเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่านนะครับถ้าไม่อ่านข้อมูลแล้วคิดเองเนี่ยโดยไม่มีไอ้มีฐานมันก็ไม่ได้สิ่งที่ถูกว่าไงใช่ไหมมันต้องสร้างฐานนี่ก่อนด้วยการเรียนรู้ด้วยการดูแต่เชื่อหรือไม่เชื่อว่าอีกทีเสร็จแล้วก็มาไข้ครวญคิดวิเคราะห์เรายังขาดการคิดวิเคราะห์ในการเรียนเราพอควรถ้าใครทำให้ทั้งหมดเนี่ยหลักชัยของเราคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยให้อ่อนแอลงให้แตกความสามัคคีประเทศไทยไปไม่ได้หรอกเราอยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะทุกคนก็น่าภูมิใจแล้วเราก็ไม่เคยไปเป็นอาณานิคมอะไรของใครใช่ไหมเพราะนั้นเราจะทำให้มันแตกแยกกันทำไมนะลุงเองก็เข้ามาเพื่อดูแลพวกเราอ่ะก็เป็นการชั่วคราวอ่ะนะมันก็จะมีวันจากกันไปอยู่แล้วแต่เรานี่จะแต่ยังไงก็ต้องอยู่ในประเทศไทยกันทั้งสิ้นวันหน้าก็มาดูแลลุงดูแลอาเขาใช่ไหมนะก็ทั้งหมดสรุปว่ารับทั้งหมดทั้ง4ข้อด้วยความเต็มใจ